เราหยิบนโยบายเด่นๆของแต่ละพรรคมาพูดคุยกันดีกว่าว่านโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองของทางเศรษฐกิจวันนี้จะหยิบด้านของการดูแลปากท้องนโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละพรรคเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับกับนักวิชาการว่าท่านมีมุมมองอย่างไรทำได้ไม่ได้อย่างไรมีข้อสังเกตกันอย่างไรนะครับวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองในศึกเลือกตั้งปี66ครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์คะไปดูพรรคแรกเลยแล้วกันนะคะพรรคเพื่อไทยค่ะในนโยบายที่โอ้โหเห็นชัดๆเด่นๆเลยในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะที่บอกว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้เติมเงิน 10,000 บาทลงกระเป๋าดิจิทัลเนี่ยในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดเห็นยังไงคะถ้าเราดูจำนวนประชากรไทยเนี่ยประมาณร่วม70ล้านคนครับเราดูเฉพาะคนที่อายุ15เป็นต้นไปเนี่ยขนาดนี้ตัวเลขประมาณ13ล้านคนค่ะแล้วก็แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแนวโทษนะครับ13ล้านคนแล้วก็โทษนะครับมีทั้งหมดเนี่ยเกือบ70ล้านคนอายุตั้งแต่15เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็หมายความว่าในกรณีนี้กลุ่มที่ต่ำกว่า15เนี่ยขนาดนี้ประมาณสัก14ล้านคนหักออกไปแล้วก็เหลือประมาณสัก50กว่าล้านคนนั่นหมายความว่าถ้าเราตัวเลขมาคูณแล้วนะครับ 10,000 นะฮะมันใช้เงินประมาณสัก 500,000 กว่านะครับ 500,000 กว่าล้านนะครับทีนี้พอมาถึง 500,000 กว่าล้านเนี่ยถามว่ามันจะทำยังไงเราก็มาดูงบประมาณของปีที่จะถึงนี่แล้วกันหรือปีที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะประมาณ 3.1 ล้านในกรณีนี้เนี่ยเป็นงบลงทุนประมาณสัก 700,000 ล้านที่เหลือ 80% เนี่ยนะครับ 76-77% เป็นงบประจำเพราะนั่นหมายความว่าเราถ้าเขาจะทำเนี่ยนะครับทำลักษณะนั้นก็คือว่าข้อแรกเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมานะครับ1อาจจะไปใช้จ่ายงบลงทุนนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็หมายความว่าไอส่วนที่มีอยู่70เนี่ยหายไปพอสมควรเลยอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นลักษณะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะสร้างจุดประสงค์แต่ไม่ได้เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นตัวงบลงทุนเนี่ยมันเอาไปใช้เพื่อที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้แล้วก็หายไปเยอะเลยนะครับหรือถ้าไม่เข้าไปแล้วก็ไปหักจากเรื่องของงบประจำซึ่งอาจจะเหมือนถึงแบบที่ทางด้านพลังประชารัฐทำหรืออะไรงบประเภทที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรครับมีการช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือผู้ยากไร้เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปตัดในเรื่องของช่วยกันคนละครึ่งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกไม่ได้ตัดเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอดูเขาว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ก็คืออะไรครับทำเนื้อสักของอะไรครับไปตัดไอ้ที่เป็นงบประมาณที่อาจจะมีรายได้สำคัญซึ่งไม่รู้จะตัดส่วนไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องรอคำตอบแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าถ้าไม่ฉะนั้นก็คือใช้วิธีการนะครับก่อหนี้ถ้าก่อหนี้อันนี้ก็หมายความว่านี่ก็อาจจะมีประเด็นเพราะหนี้ขนาดนี้อยู่ที่คอหอยแล้วหนี้สาธารณะเนี่ย 60% ของ GDP ขนาดนี้ครับจริงๆเขาต่ออายุไปถึงไม่ใช่ต่อไอ้ตัวเพดานเนี่ยไปถึง70แต่นั้นก่อเพราะมันเกิดโควิดและจำเป็นแต่ถ้าว่าปกติเนี่ยควรจะ60อันนี้ก็จะสร้างประเด็นปัญหาเสถียรภาพทางการคลังเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยเจอปัญหาเด้งแรกก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยลดลงอัตราการเติบโต10กว่าปีเนี่ย 3% ต่ำสุดในอาเซียนเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องระวังเพราะว่ามันจะกลายมาเป็นประเด็นว่ามีปัญหาเรื่องขีดความสามารถซ้ำยังมีปัญหาเสถียรภาพหรือไม่ก็คือเข้าเก่งมากก็คืออะไรครับสามารถพัฒนา GDP ให้ขยายตัวจาก 3% เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 5% ครับแต่ 5% ของ GDP เพิ่มก็คือเท่ากับตัวเลขคือยังต่ำกว่าตัวเลข 500,000 ฮะประมาณเพิ่มอีกประมาณ 300,000 กว่าเท่านั้นเองซึ่งการจะสร้าง 5% ที่ผ่านมาตลอด10กว่าปีนี่ครับมันทำไม่ได้ทำได้เฉพาะบางปีนะครับบางปีแต่เฉลี่ยแล้วไม่ถึงบางปีทำได้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ว่าเขาจะทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในที่ก็คือต้องมาดูซิว่ารายละเอียดว่าเขาจะเอาเงินส่วนไหนนะครับหรือว่าจะทำตรงไหนท
ที่จะมาใช้ในกรณีที่เป็นตัวเลข10,000ล้านที่ได้พูดถึงครับค่ะ10,000บาทที่ได้พูดถึงค่ะครับก็จะต้องดูผลกระทบแล้วก็ความเสี่ยงในทางลบด้วยนะครับในการกำหนดนโยบายต่างๆนี่คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับที่กำหนดให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้เติมเงิน 10,000 บาทลงกระเป๋าดิจิทัลนะครับมาดูอีกพรรคนึงครับอาจารย์ครับพรรคภูมิใจไทยเขาเสนอมาว่าพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกเบี้ยคนละไม่เกิน1ล้านบาทอาจารย์มองแล้วนี่จะทำได้จริงไหมครับมีผลกระทบอะไรตามมาไหมครับก็ต้องมาดูรายละเอียดก็ว่าเขาเนี่ยนะครับพักหนี้1ล้านบาท3ปีทั้งต้นทั้งดอกเชื่อมแท้เพราะฉะนั้นในกรณีเรามาดูอย่างนี้แล้วกันครับว่านี่ก็คงจะต้องถามให้ชัดเจนว่าเขาหมายถึงพักนี้ในส่วนไหนแต่ถ้าเรามาดูกันกว้างๆนะครับในขณะที่ยังไม่ได้รายละเอียดเอามาเห็นชัดเนี่ยนะครับเราดูหนี้ครัวเรือนเนี่ยขณะนี้14ล้านล้านโอเคนะครับ14ล้านล้านเท่ากับประมาณ 86% ของ GDP 14ล้านล้านเนี่ยนะครับในกรณีนี้เราลองมาดูซิว่าถ้ามีการพักนี้เอาแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับดอกเบี้ย 6% สมมตินะฮะดอกเบี้ย 6% ใน1ปีตัวเลขออกมาเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ดูครับประมาณเกือบ700,000 800,000 ล้านครับนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอาดอกเบี้ยแค่ 3% ตัวเลขก็ประมาณ 400,000 ล้านนะครับแต่อย่าลืมนะ3ปีนะฮะเพราะฉะนั้น 400,000 นี่เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงเงินต้นเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับจะมหาศาลถ้าเทียบกันแล้วนะครับถ้าเงินต้นน่ะมากกว่าตัว 10,000 แล้ว 10,000 นะฮะบาทนะฮะของเพื่อไทยเนี่ยมันจบใน6เดือนนะครับต้องใช้หมดนะครับใน6เดือนแล้วก็มีการ อะไรครับใช้ในบริเวณ4กิโลแต่อันนี้นะครับมันติดต่อกัน3ปีครับครับอันนี้ก็ต้องฟังรายละเอียดว่าให้ที่เขาพูดเนี่ยแต่ถ้าเราบอกให้1ล้านในกรณี14ล้านล้านเนี่ยมันมีจำนวนที่มันเกิน1ล้านก็ตัดออกไปเอาเฉพาะ1ล้านอันนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าในนี้ครัวเรือนเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มันก็นี่ไม่มากนะเป็นจำนวนแสนนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีว่าเขาจะใช้ส่วนไหนแต่ต้องยอมรับว่าจะใช้ยังไงตัวเลขออกมาเป็นแสนล้านนะคุณครับแสนล้านเนี่ยนะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องไปดูว่าเขาจะไปเกลี่ยในเนื้อในตรงไหนอีกอันนี้ก็ต้องมาดูไม่ใช่น้อยเลยแต่ถ้าเหมือนกับในกรณีของเพื่อไทยก็คือถ้าไม่เกลี่ยไปเพิ่มขึ้นมาก็ไปตัดในเรื่องงบลงทุนหรือถ้าไม่ตัดก็จะไปก่อนนี่ก็จะออกมาลักษณะอย่างเดียวต้องตอบคำถามเช่นเดียวกับที่เราอยากจะรู้จากเพื่อไทยต้องการถามภูมิใจไทยในสถานนี้เช่นเดียวกันครับครับคือแหล่งเงินเอามาจากไหนแล้วก็จะช่วยกลุ่มไหนแต่ถ้าเกิดอาจารย์มองว่าเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าพักหนี้3ปีเนี่ยถ้าเกิดเขากำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นคนกลุ่มนั้น กลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงครับเป็นไปได้ไหมฮะต้องลองดูรายละเอียดอย่าลืมว่าเขาพักหนี้กับทางด้านของพักเรื่องพักหนี้นะครับทั้งเงินต้นและดอกไอ้ที่เราพูดในแค่ดอกนะครับค่ะนะครับแค่ดอกนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ได้ตัวต้นเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะก็เกี่ยวแต่มันไอตัวดอกที่มันดีอย่างหนึ่งในแง่ว่าไอตัวดอกนี่นะครับมันพูดถึงในอนาคตครับคุณพ่อบอกมั้ยครับพูดถึงในอนาคตเพราะว่ามันยังไปไม่ถึงเพียงแต่ว่ารายได้ที่เราควรจะได้ยังไม่ได้นึกออกมั้ยครับแต่ว่าไอตัวที่เงินต้นเนี่ยมันหมายความว่าทางแบงก์หรือต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเงินต้นเข้ามาใช้แต่อย่าลืมว่าทั้งสองกรณีทั้งแบงก์ทั้งนี้มันจะต้องมีรายจ่ายตัวเองจะต้องมีดอกมีอะไรต่างเหล่านี้มันต้องมันก็ต้องไปกระทบรัฐบาลจะช่วยยังไงในส่วนนี้นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมาคิดถึงครับครับเพราะว่าดอกเบี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้ของธนาคารพาณิชย์นะครับถ้าเกิดตัดตรงนี้ออกไปเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาทดแทนอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปดูเหมือนกันว่าแหล่งเงินพอตัดตรงนี้ออกเนี่ยจะเอาตรงไหนเข้ามาแทนอันนี้เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยครับค่ะอาจารย์คะไปดูที่นโยบายของทางพรรคก้าวไกลกันบ้างค่ะที่บอกว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีนะคะแล้วก็เริ่มต้นทันทีวันละ450บาทเนี่ยสามารถเป็นไปได้ในทันทีเลยไหมคะอันนี้จริงๆถ้าวางไปแล้วโอกาสที่จะทำอยู่กับเป็นไปได้ในระดับหนึ่งค่ะครับเพราะว่าขณะนี้มัน300กว่าเพิ่มไป400กว่าก็จริงๆแล้วการเพิ่มไอ้พวกแรงงานขั้นต่ำเนี่ยโดยปกติถ้าให้ดีนะมันจะสอดคล้องกับ2เรื่องครับ1เรื่องอัตราเงินเฟ้อกับ2การเพิ่มผลิตภาพนะครับเงินเฟ้อของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะปีที่แล้วเนี่ยสูงสุดในรอบหลายรอบ10กว่าปีเนี่ย 6% แต่ตอนนี้กำลังลดลงเหลือ 2% เพราะฉะนั้นการเพิ่มที่400กว่าเนี่ยเป็นการเพิ่มสูงกว่าเงินเฟ้อพอสมควรเลยนะครับ
แล้วก็ปรับขึ้นนะครับครับขนาดเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของอะไรครับว่าไอ้ตัวการปรับขึ้นตัวเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับผลิตภาพของแรงงานความผลิตภาพแรงงานเนี่ยถ้ามีการปรับสูงตัวนี้ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะปรับไอ้ตัวแรงงานขั้นต่ำได้ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็คงจะต้องมาดูรายละเอียดแต่ว่าอย่าลืมว่าที่การปรับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงการผลิตภาพแรงงานเพราะการพัฒนาผลิตภาพแรงงานมันต้องใช้เวลาเช่นบอกจะพัฒนาแล้วก็อยู่กับกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นเอาแค่ตรงที่400เนี่ยถ้าเขาจะทำจริงๆก็ทำได้นะครับเพราะจริงๆแล้วตัวเลขออกมาเนี่ยก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะมีประเด็นปัญหาว่านะครับว่ามันไปเพิ่มต้นทุนของผู้ผลิตในขณะที่เศรษฐกิจขณะนี้ก็ยังฟื้นเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นไปเพิ่มของต้นทุนการผลิตหรือกระต้นทุนของธุรกิจนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดประเด็นปัญหาเงินเฟ้อที่ตามขึ้นมานะครับและสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แค่ที่ตัวเลขนี้ตัวเองเพราะว่าพอเพิ่มขึ้นมาปั๊บทางด้านของผู้ผลิตหรือทางด้านของธุรกิจอาจจะไปได้ว่าไปเพิ่มเรื่องของอะไรครับในเรื่องของเรื่องของราคานะครับหรือไม่ก็คือธุรกิจบางส่วนอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องพึ่งพาแรงงานต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่าแต่ละปีมีการคุยกันเรื่องนี้เยอะมากเลยแต่ถ้าพูดแค่มีจิตจำนงทางการเมืองจะทำตรงนี้ก็ทำได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าในกรณีก็ต้องให้ทางธุรกิจนะฮะอาจจะต้องมีการแบกรับแล้วก็อะไรครับไปทางด้านของผู้แต่ว่าจะทำทุกปีเนี่ยต้องมานึกถึงสถานการณ์ในโลกเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีความไม่แน่นอนสูงมากเพราะฉะนั้นการที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวของไอ้ตัวเงินเฟ้อนะครับกับทางด้านของทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นใบการนั้นถ้าเป็นใบอย่างสมมุติทุกอย่างง่ายๆนะเกิด3ปีที่คุณผ่านมาจำได้ไหมเรื่องโควิดอ่ะปีนั้นติดลบ 6.1 เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันไปได้ดีเหรออันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าไปไม่ดีเกิดมีการวิกฤตขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถทำได้เหรอเพราะมันเท่ากับว่าอะไรครับไปเพิ่มภาระเศรษฐกิจเริ่มแย่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเศรษฐกิจจากนี้ไป 3-4 ปีว่าจะเอื้ออำนวยต่อการดำเนินมาตรการตรงนี้ได้หรือไม่ด้วยครับค่ะมาดูนโยบายพรรคพลังประชารัฐบ้างนะครับนั่นคือเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น700บาทต่อเดือนและฟรีประกันชีวิตประชารัฐครับอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างฮะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มในลักษณะที่พอทำได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาก็ช่วยอยู่ระดับหนึ่งฮะจาก300เพิ่มเป็นเท่าตัวแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวเลขประมาณ21ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเพิ่มที่มันมากขึ้นเพียงแต่ก็กรณีเดียวกันครับว่าอันนี้อาจจะทำได้ในระดับหนึ่งแต่ไปเพิ่มเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวนี่ในรายจ่ายจะไปตัดที่ส่วนไหนนะครับหรือถ้าไม่ตัดมันก็เท่ากับเป็นการเพิ่มนี่สาธารณะเพราะไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เพิ่มนี่สาธารณะจากเดิมมา 50% นะครับตอนนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆส่วนนี้ก็มาจากเงินพวกนี้เพราะนั่นหมายความว่าตัวเลขตัวนี้จะเพิ่มขึ้นไป 60% นั่นก็คืออยู่ที่ตรงนี้มันจำเป็นหรือไม่ครับในขณะที่ขณะนี้นะครับเศรษฐกิจนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับในช่วงฟื้นตัวเพราะฉะนั้นในกรณีการที่จะก่อหนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่าทำในลักษณะที่มันสวนทางเพราะว่าโดยปกติเมื่อมีการฟื้นตัวจริงๆแล้วภาครัฐนะฮะควรจะลดขนาดลงด้วยซ้ำเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทางด้านเกิดการขยายตัวเศรษฐกิจเพื่อมาจ่ายหนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าทำได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มีต้นทุนที่ผมได้พูดถึงครับค่ะค่ะอาจารย์คะอีกหนึ่งพักนะคะพักรวมไทยสร้างชาติค่ะที่เสนอนโยบายในเรื่องของการเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการ plus นะคะที่เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีสิทธิเบิกฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อคนโดยจะสามารถนำบัตรนี้เนี่ยไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารออมสินได้ด้วยนะคะซึ่งมีโครงการสินเชื่อรายย่อยในวงเงิน 10,000 บาทอยู่แล้วเนี่ยค่ะนโยบายตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนคะแต่กี้ไม่ได้ยินนะที่พูดว่าไงครับค่ะนโยบายที่จะเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการ plus ค่ะท่านอาจารย์คะที่เพิ่มเป็น 1,000 บาทค่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีสิทธิเบิกฉุกเฉินด้วยนะคะ 10,000 บาทต่อคนค่ะที่จะนำบัตรนี้เนี่ยนะคะไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับทางด้านธนาคารออมสินซึ่งเขามีโครงการสินเชื่อรายย่อยอะค่ะนโยบายนี้เนี่ยจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ก็เหมือนกับกรณีของพลังประชารัฐเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกเท่านั้นเองครับถ้าเราเห็นลักษณะนี้มันแบบเดียวกันนะเพียงแต่มาเพิ่มอีกต่อหนึ่งก็คือเป็นพันหนึ่งแล้วก็เป็นการเอาไปหลักประกันไปขอประกันเงินกู้เพราะฉะนั้นก็มีก็จะตักกะแล้วก็ผลกระทบอันเดียวกันเลยครับครับอาจารย์ครับอันนี้พักสุดท้ายเสียดายเวลาน้อยนะครับพักชาติพัฒนากล้าครับอันนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าจะถูกลงหรือโครงสร้างพลังงานไฟฟ้ายกเลิกราคาน้ำมันที่อ้างอิงกับตลาดสิงคโปร์เพื่อที่จะได้ราคาที่เหมาะสมเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนทำได้จริงไหมครับอันนี้เราต้องมาดูนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาพลังงานนะครับมันมีหลายส่วนนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นเรื่องราคาไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากเรื่องของราคาพลังงานและราคาพลังงานของเราเนี่ยมันพึ่งตัวแก๊สนะครับ 60% ที่พ่อบอกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีประเทศไหนหลุดออกมาจากได้เลยตอนที่ราคาพลังงานของยุคอย่างแก๊สนะครับ ในโลกหรือในยุโรปเนี่ยชัดชัดเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งแก๊สจาก15 ยูโรต่อ1 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเนี่ยในยุโรปเพิ่มไปถึง340ประคุณเพราะฉะนั้นเองแล้วก็ราคาเขาขึ้นไป20 เท่านะฮะราคาไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับเพิ่ม20 เท่าอ่ะคุณครับทั้ง20 เท่าจาก400 บาทสมมุตินะฮะเป็น 8,000 บาทเพราะได้คนขึ้นเยอะแต่ในกรณีของยุโรปเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายเขาเพราะว่าเขาซึ่งตั้งราคาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับไอ้ราคาแก๊สอันนี้เป็นเรื่องที่อันไม่เกี่ยวกับเราแต่ที่เกี่ยวกับเราก็คือทุกอันเราจังซึ่งพาเรื่องแก๊สจะมีอยู่ครับใช้พลังงานราคาสูงคุณแก้ตรงนี้ไม่ได้ไม่บอกว่าครับอย่างเจ๋งคุณก็ไปแก้ตรงไหนครับเรื่องของเรื่องค่าอะไรครับค่าการตลาดลดเรื่องกำไรเขาได้ไหมอันที่สองเพราะว่าพวกนี้ก็ต้องมีการเอาไปลงทุนอันที่สองก็คือเรื่องของลดแบตนะครับเรื่องของอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันทำได้อยู่ในขอบเขตจำกัดมากครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตด้วยถ้าประเทศต่างๆเราที่เจอปัญหาเนี่ยเจอวิกฤตนะฮะอย่างยกอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับ 100% ขนาดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือในกรณีที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแล้วไอ้ตัวที่ไม่พึ่งพาเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ทางด้านของสิงคโปร์แต่ทั้งหมดเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือคอก็คือตัวกำหนดที่สำคัญมากที่สุดจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอันนี้มากกว่าการปรับโครงสร้างของนโยบายพลังงานถ้าเราสามารถที่จะปรับโครงสร้างทางด้านพลังงานสามารถหาแหล่งพลังงานที่ราคาถูกกว่าทำตรงนี้อันนี้อาจจะช่วยได้แต่นี่เป็นเรื่องระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นที่เกิดขึ้นครับครับอันนี้ก็ครบทุกประเด็นนะครับนี่คือการวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองในศึกเลือกตั้ง66นะฮะด้านเศรษฐกิจครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพักพาสวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับ